ขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เคารพทั้งหลายและขอเจริญพรมายังญาติโยมชาวพุทธที่ให้ต่อธรรมทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมที่ถ้ำพระจมในหัวข้อเรื่องที่ว่าสัมมาทิฏฐิและหน้าที่ของชาวพุทธขอให้ท่านทั้งหลายจงดั่งใจฟังเพื่อจะนำเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดสติปัญญาประดับสติปัญญาต่อไปสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คำพูดก็ตายตัวอยู่แล้วและสัมมาแปลว่าถูกต้องแปลว่าชอบทิฏฐิแปลว่าความเห็นแปลเสร็จกันก็ว่าความเห็นชอบความเห็นตรงความเห็นถูกต้องหรือเรียกง่ายๆว่าปัญญาปัญญาปัญญาในธรรมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาในธรรมมันลึกมากนะธรรมเนี่ยปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมธรรมมันมีขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดมันจึงลึกไปเรื่อยๆนะทีนี้สัมมาทิฏฐินี่ก็ความเห็นแปลว่าความเห็นความเห็นชอบเห็นตรงเห็นถูกต้องคือเห็นคือปัญญานั้นเห็นอริยสัจ4ซึ่งเราท่านทั้งหลายผู้นั่นก็เคยอ่านเคยฟังมาเห็นอริยสัจ4นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเห็นอริยสัจ4ถ้าลองลงมานั่นก่อนเห็นกุศลรู้จักปัญญารู้จักบุญจักกุศลกุศลก็คืออกุศลอกุศลมูลนั่นแหละกุศลมูลนั่นแหละปัญญาลองขึ้นต่อไปอีกก็คือเห็นไตรลักษณ์ญาณรู้จักนอกไตรลักษณ์ญาณไตรลักษณ์แปลว่าลักษณะ3ญาณแปลว่ารู้3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสุดท้ายก็ไปรู้ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนี่คือปัญญาเห็นธรรมนะธรรมะอิงอาศัยกันเกิดเป็นของลึกลงไปอีกนะลึกลงไปอีกสัมมาทิฏฐินี่ความเห็นเบื้องต้นก็เห็นรู้จักบาปบุญคุณโทษนะคือรู้จักอกุศลมูลคงเคยได้ยินอยู่อกุศลมูลหรือกุศลมูลก็หมายถึงกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10ท่านก็ยกเอากุศลกรรมบท10นี่แหละมาแสดงไว้คือกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3หมายถึงไม่ให้เอาทางไม่ให้เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ไม่ให้เอาวาจาไปพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระมโนกรรม3คือไม่โลภอยากได้ของเขา
ไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นถูกต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินี่แหละอันสัมมาทิฏฐินี่แหละขั้นต้นสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบตามทํานองของธรรมคือเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราก็จะไม่กล้าไปทําบาปในที่ลับที่แจ้งอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงความเห็นถูกต้องนะเป็นการปิดบาปอย่างหยาบๆนะสัมมาทิฏฐินี่มันก็คู่กันยังมีอีกนะมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นไม่ถูกต้องนั่นแหละตรงกับสัมมาทิฏฐิเคยเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปบุญไม่มีผลบาปไม่มีผลตายไปแล้วไม่ได้เกิดคุณของบิดามารดาไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งซึ่งโลกนี้โลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นคู่กันกับมิจฉาทิฏฐิถ้าใครละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิก็เกิดถ้าใครมีสัมมาทิฏฐิอยู่มิจฉาทิฏฐิก็เกิดไม่ได้มันเป็นของคู่กันถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เรื่อยลำไปในกุศลมูลอกุศลมูลนี่ท่านก็แสดงไว้ให้รู้จักบาปรู้จักบุญนี่แหละรู้จักบุญรู้จักบาปไม่ให้ไปทำบาปในที่ลับที่แจ้งท่านก็แสดงไว้อย่างนี้นะในกุศลมูลอกุศลมูลนี่นะคงพอเข้าใจเป็นความเห็นเบื้องต้นเป็นสิ่งที่นำให้เราเข้าไปถึงธรรมถึงพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเบื้องต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นต่อไปความเห็นอันที่สองก็เห็นไตรลักษณ์ญาณเห็นไตรลักษณ์ญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครเห็นอะไรเห็นขันห้าเห็นรูปนามขันห้านี่ละเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครมีความเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปเห็นนั่นล่ะเห็นอายตนะอายตนะคืออะไรล่ะอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละว่ามันกระทบกันเกิดความรู้ขึ้นแล้วก็ดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในไตรลักษณ์ญาณเหตุเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนะความเห็นอันสุดท้ายก็คือเห็น ปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันเกิดธรรมะที่อิงอาศัยกันเกิดเราก็ฟังยากเหมือนกันนะธรรมะคืออะไรมันอาศัยกันเกิดได้ยังไงก็พูดสรุปย่อๆให้ฟังคือธรรมชาติอาศัยกันเกิดธรรมะในที่นี้ก็คือกายคือรูปธรรมนามธรรมอาศัยกันเกิดเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทรูปธรรมทำไมถึงว่ารูปธรรมนั่งอยู่เนี่ยแหละรูปธรรมไม่อยู่ที่อื่นหรอกรูปธรรมก็คือกายนี่แหละกายก็คือรูปก็แยกรูปของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่กล่าวคือดินน้ำลมไฟมาประชุมกัน
ท่านเรียกว่ารูปธรรมทำไมเรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมก็คือธาตุทั้งสี่มาประชุมกันธาตุก็คือธรรมชาติอันหนึ่งธาตุดินคือธรรมชาติอันหนึ่งธาตุน้ำก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งมาประชุมกันเขาตั้งชื่อสมมติว่ากายสมมติว่ารูปรูปนี่คือธรรมชาติมารวมกันเขาเลยเรียกว่ารูปธรรมพอนึกออกไหมรูปธรรมส่วนวิญญาณธาตุวิญญาณก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งคือใจนั่นแหละวิญญาณก็คือใจใจหรือวิญญาณนี่เรียกว่านามธรรมเป็นชื่อของธรรมชาติไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเจ้าของมารวมกันเป็นเขาจึงเรียกว่ารูปใจเขาเรียกว่านามเรียกว่ารูปว่านามรูปธรรมนามธรรมอิงอาศัยกันเกิดมันเกิดมันอาศัยกันยังไงทีนี้มันยังมาเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาได้มันมาอยู่ตรงนี้แหละสุดท้ายเรียกว่าธรรมอาศัยกันเกิดธรรมะอาศัยกันเกิดธรรมชาติคือรูปกับนามกายกับใจคือขันธ์ห้ายิ่งอาศัยกันเกิดนี่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดยากที่เราท่านจะเข้าถึงต้องนำไปใคร่ควรพิจารณาดูทีนี้จะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดได้ยังไงรูปธรรมนามธรรมนี่แหละเขาเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดได้ยังไงเอาฟังต่อไปว่าขันธ์ห้ามันจะเกิดได้ยังไงรูปธรรมนามธรรมมันอาศัยยังไงรูปธรรมก็คือกายนามธรรมก็คือใจในก้อนสกลกายนี่แหละจะมีตาหูจมูกลิ้นกายของเรารวมกันอยู่ใช่ไหมฮะรูปธรรมนี่ก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายประกอบกันอยู่รูปธรรมมีใจด้วยหทัยวัตถุด้วยประกอบกันอยู่จึงเรียกว่ารูปธรรมมีเป็นธรรมชาติธรรมชาติมีเจ้าของไหมล่ะธรรมชาติฮะไม่มีเจ้าของนะธรรมชาติดินน้ำลมไฟไม่มีเจ้าของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีเจ้าของไหมไม่มีแต่เวลามันกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมภายนอกมันจะโทรศัพท์ไปบอกกันส่งไปบอกกันใจเข้าใจไหมกายกับใจตาหูจมูกลิ้นสงฆ์เรียกว่ารูปใจเรียกว่านามพอมันกระทบกับรูปภายนอกส่งไปบอกใจวิญญาณน้อมออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าเกิดเรียกว่าขันธ์ห้าเกิดอิงอาศัยกันเกิดรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดใช่ไหมเกิดเห็นตากระทบกับรูปวิญญาณรู้ขึ้นก็รู้ว่าเราเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ก็เรียกว่าเกิดอิงอาศัยกันเกิดอย่างนี้รูปนามอิงอาศัยกันเกิดพอเข้าใจอาศัยกันเกิดไหมมันมีเท่านี้ละสุดท้ายมันมีอย่างนี้นะรูปธรรมนามธรรมอิงอาศัยกันเกิดหูได้ยินเสียงหูก็คือรูปภายในเมื่อกระทบกับเสียงความรู้เกิดขึ้นก็เรียกว่าได้ยินเสียงนั่นเสียงนี้ก็เรียกว่ารูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดหรือเรียกว่าขันห้าเกิดได้ไหมเนี่ยฮะนี่แหละขันห้าเกิดก็ว่าโลกเกิดก็ว่าดินน้ำลมไฟอากาศเป็นที่ตั้งข
ของวิญญาณวิญญาณคือสัตว์โลกดินน้ำลมไฟอากาศคือโอกาสโลกเป็นที่ตั้งของสัตว์โลกสัตว์โลกมาอาศัยอยู่ในนี้เมื่อมันทำงานร่วมกันก็เรียกว่าโลกเกิดเข้าใจโลกไหมล่ะโลกดินน้ำลมไฟอากาศสงเคราะห์เข้ากันเรียกว่าโอกาสโลกวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกลงมาอาศัยในโอกาสโลกโลกเป็นที่อาศัยที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกฉะนั้นก้อนสกลกายเรานี่จึงสงเคราะห์เรียกว่าโลกเข้าใจไหมเรียกว่าโลกเรียกว่าขันห้าได้ไหมฮะก็เรียกว่าโลกเรียกว่าขันห้านี่แหละมันเกิดยังไงการเทียดอันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะทีนี้จะพูดไปถึงเรื่องอริยสัจสี่มันก็ประกอบกันกับอันนี้แหละจึงอธิบายอันนี้มาเรื่อยๆนะอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำจำกัดความหลักของเนี่ยคืออริยสัจสี่นะรู้อริยสัจสี่เราก็ได้ยินแต่ว่าอริยสัจสี่สัมมาทิฏฐินี่คำจำกัดความใหญ่ๆก็รู้อริยสัจสี่ใช่ไหมเคยได้ยินมารู้อริยสัจสี่รู้ยังไงอริยสัจสี่อริยะคือประเสริฐสิ่งประเสริฐสัจจะคือความจริงความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเรียกว่าอริยสัจมีสี่อย่างจึงเรียกว่าอริยสัจสี่สัมมาทิฏฐินี่ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมปัญญารู้ธรรมปัญญารู้อริยสัจสี่เห็นอริยสัจสี่ทีนี้อริยสัจสี่คือยังไงทีนี้ตั้งใจฟังอริยสัจสี่ข้อประกอบกับปฏิจจสมุปบาทด้วยนะมันประกอบกันอยู่ อริยสัจสี่นี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์คือยังไงทีนี้เห็นทุกข์ว่างั้นรู้จักทุกข์เราก็ท่องเอาเพื่อไปเรียนไปสอบไปปฏิบัติเราไม่เคยน้อมออกมาพิจารณาว่าทุกข์นั่นคืออะไรทุกข์ที่พระพุทธองค์ แสดงอยู่ในธรรมจักรก็คือเกิดแก่เจ็บตายว่าโดยย่อขันธ์ห้านั่นแหละคือทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้านั่นแหละคือทุกข์แสดงว่าขันห้าแสดงว่าอุปทานนั่นแหละคือทุกข์ขันห้ามันก็มีอยู่อย่างนี้แหละแยกพูดแยกอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายนะขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใครไปอุปทานเอารูปก็ทุกข์อุปทานเอาขันใดขันหนึ่งก็ทุกข์ตัวผู้อุปทานนั่นแหละคือตัวทุกข์ตัวขันธ์ห้ามันก็มีอยู่คือเก่ามันไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรเข้าใจไหมล่ะทำไมถึงไปอุปทานก็เพราะหลงเพราะรู้ไม่จริงนั่นแหละจึงไปอุปทานเอานี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุเกิดทุกข์ก็เพราะว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้านั่นแหละคือทุกข์นะทุกอันนี้พระพุทธองค์ก็แสดงไว้ในธรรมจักรแต่เวลาเราปฏิบัติเราต้องมาอยู่ทุกปัจจุบันปัจจุบันนี้ให้เห็นทุกในปัจจุบันดับทุกในปัจจุบันได้ทุกภายหน้าก็ไม่มีทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจ
ทุกทั้งหลายภาษาอีสานก็ว่าทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลือขันหาหยับลงมาอยู่น้ำสีทุกอยู่ในโลกนี้มาห้มข่อยผู้เดียวแปลว่ายังไงล่ะทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันหาทุกทั้งหมดย่อลงมาอยู่ห้าอย่างเท่านี้อุปทานขันหาอย่างใดอย่างหนึ่งย่อลงมาอยู่นามสี่ย่อลงมาอยู่ใจดวงเดียวคือตัวผู้อุปทานตัวเดียวเป็นตัวทุกข์ขันห้ามันก็มีอยู่เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้อาทีนี้ย่อลงมาใจคำว่าทุกข์ทำไมถึงเรียกว่าทุกข์อันนี้จะชี้ให้เห็นทุกข์นะทุกข์ในการปฏิบัตินะทุกข์อันทุกข์อันเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็ทุกข์เหมือนกันอันนี้เราจะพูดถึงเกิดตอนนี้ทุกข์ตอนนี้นะทุกข์หมายถึงว่าขันธ์ 5เกิดดับนี่แหละทุกข์ทุกข์ย่อลงมาอยู่ขันธ์ 5คือกายกับใจรูปกับนามก็ยังแสดงให้ฟังเมื่อกี้นี่แล้วว่าในกายนี่มันจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในนี้เขาเรียกว่ารูปภายในเข้าใจไหมล่ะรูปภายในส่วนรูปภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเมื่ออายตนะก็ว่าเหมือนกันอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นเรียกว่าขันธ์ 5เกิดหรือโลกเกิดเกิดแล้วก็ดับนี่แหละมันเกิดมันดับเรียกว่ากายกับใจร่วมกันทำงานทำงานแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ตายเคยเห็นไหมล่ะตาเห็นรูปเกิดแล้วดับไหมฮะตาเห็นรูปมันดับไหมหูได้ยินเสียงดับไหมนี่แหละเห็นเกิดเห็นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นะเราไม่รู้จักเราก็เลยไปยึดไปอุปทานเอาขันห้าพอเข้าใจไหมขันห้าอายตนะก็เรียกว่าขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าขันห้ามันเกิดกับดับพร้อมอยู่อย่างนี้เมื่อใครไปหลงหลงขันห้าหลงว่าไงหลงว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเดี๋ยวเนี่ยนี่แหละสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดหลงว่าขันห้านี่แหละคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเข้าใจไหมมิจฉาแปลว่าความเห็นผิดมันเริ่มจากนี่แหละสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิขั้นกลางๆก็เริ่มจากนี่ขั้นละเอียดก็อยู่นี่เอาฟังต่อไปว่ามันไปหลงยังไงนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้เราเข้าสมาธินั่งสมาธิเพื่อพักจิตหยุดจิตไม่ให้จิตทำงานได้สมาธิแล้วก็เอาจิตไปใช้งานไปพิจารณาดูก่อนสกลกายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ก่อนเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนตนมีอยู่ในขันห้าใช่ไหมล่ะฮะเนี่ยเห็นว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันห้าความเห็นนี่แหละท่านเรียกว่าสักกายทิฏฐิเคยได้ยินไหมสักกายทิฏฐิฮะสักกายทิฏฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนตนมีในขันห้าหรือเห็นขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่เรามีอยู่ในขันห้าความเห็นสี่อย่าง
ความเห็นมีอยู่สี่อย่างขันมีอยู่ห้าขันห้าสี่ยี่สิบความเห็นยี่สิบอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นวิปริตวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงฉะนั้นเมื่อเข้าสมาธิออกสมาธิแล้วจึงเอาปัญญาเอาปัญญาที่เอาจิตออกจากสมาธิใหม่ๆนี่มาเดินปัญญาพิจารณาดูก้อนสกลกายของเรานี่แหละประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณจะมาละมิจฉาทิฏฐินั้นละความเห็นผิดเริ่มต้นที่แรกเอามาถอดกายออกมาดูอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละกายประกอบด้วยอะไรล่ะธาตุสี่กล่าวคือดินน้ำลมไฟคำว่าธาตุเราก็ต้องมาอธิบายให้ใจเราฟังอีกธาตุคืออะไรธาตุคือมูลเก่าของเดิมเกิดตั้งแต่พร้อมโลกดินน้ำลมไฟเกิดตั้งแต่พร้อมโลกต้องมาเข้าใจอันนี้เสียก่อนฉะนั้นดินน้ำลมไฟก็คือธรรมชาติอันหนึ่งดินก็คือธรรมชาติน้ำลมไฟก็คือธรรมชาติมาบอกมาสอนจิตจิตเราโง่เราหลงอยู่เอาจิตมาสอนจิตเจ้าของนะให้มันละมิจฉาทิฏฐิให้ได้เดี๋ยวนี้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวตนอยู่ตามสมมุตินะทีนี้เมื่อมาถอดดูดินก็ไม่มีเจ้าของน้ำลมไฟไม่มีเจ้าของเป็นธรรมชาติอันใดอันหนึ่งแสดงว่าก้อนสกลกายนี่จึงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ก่อนเราเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิพอเข้าใจไหมมิจฉาทิฏฐิต่อมาเมื่อเรามาค้นดูถอดดูโยนิโสนมัสสิการโดยยอดแยบคายจะเห็นว่าเป็นเพียงธาตุมาประชุมกันเฉยๆดินน้ำลมไฟมาประชุมกันธรรมชาติมีเจ้าของไหมฮะข้างหลังได้ยินไหมล่ะมีเจ้าของไหมธรรมชาติไม่มีนี่ธรรมชาติคืออากาศช่องว่างคืออากาศไม่มีดินไม่มีน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็เป็นธรรมชาติเข้าใจไม่มีเจ้าของธรรมะไม่มีเจ้าของธรรมชาติเมื่อเอาทีนี้ไม่มีเจ้าของมันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยเอาใครพอนึกออกก้อนสกลกายเนี่ยมันเกิดได้ใหญ่มาได้ยังไงต้องตามหาต้นเหตุนะเหตุมาจากไหนธาตุดินนี่มาเกิดเป็นตัวเรายังไงได้ยังไงธาตุน้ำเกิดมาจากธาตุพ่อกับธาตุแม่พอนึกออกไหมธาตุโมคือธาตุดินคือธาตุพ่อธาตุนะคือธาตุน้ำนะทีคือน้ำคือธาตุแม่ธาตุดิน20อย่างในตัวของพ่อสมภพกันกองกันเข้ามาเป็นน้ำอสุจินะที่มาของก้อนสกลกายที่มาของดินมารวมกันนะที่มันมารวมกันอย่างนี้ที่แจงให้รู้จักว่ามารวมกันอย่างนี้ที่นี่น้ำ12อย่างในตัวของแม่เรานี่ณทีแปลว่าแม่ณแปลว่าแม่นะเขาจึงเรียกผู้หญิงว่าแม่นี่นะน้ำ12อย่างสมภพกันกองมาเป็นน้ำประจำเดือนพ่อแม่แต่งงานกันมาร่วมนอนร่วมกันแม่เป็นประจำเดือนพ่อก็เอาน้ำเอาดินไปใส่กับน้ำตัวของเราคือวิญญาณลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่อันนี้จึงมาอาศัยธาตุน้ำธาตุดินจากพ่อธาตุน้ำจากแม่อาศัยลมหายใจจากท้องแม่อาศัยความอบอุ่นในตัวแม่มาเลี้ยงเอาดินน้ำลมไฟจึงเจริญเติบโตออกมาคลอดออกมา
คลอดออกมาถ้าไม่ถึงเวลาคลอดเบ่งยังไงก็ไม่ออกนะสำคัญอยู่นะถ้าถึงเวลาแล้วมันออกเองนะธรรมชาติเนี่ยคลอดออกมาจากท้องแม่เข้าใจไหมล่ะเนี่ยก้อนนะก้อนโมนั่นแหละเรียกว่าธาตุพ่อธาตุแม่ได้มาจากพ่อจากแม่เข้าใจไหมล่ะมันมารวมกันอย่างนี้มารวมกันแล้ววิญญาณมาอาศัยอยู่คลอดออกมาเขาจึงตั้งโลกเขาตั้งชื่อสมมติว่าชายว่าหญิงว่าทารกหนุ่มสาวแก่ไปตามสมมติไปตามกาลเวลาไปเรื่อยๆเราจึงมีก้อนสกลกายขึ้นมาจึงมาสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาทีนี้ดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติแต่คนมาสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาเข้าใจไหมล่ะเลยมาย่อสมมติว่ากายกับใจสมมติว่าขันห้าเนี่ยนะเรามาหลงขันห้านี่แหละเข้าใจไหมล่ะหลงว่ากายก็ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินะกายก็คือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าผู้ใดเป็นเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องว่ากายก็สักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมารวมกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงสัมมาทิฏฐิเข้าใจไหมลบมิจฉาทิฏฐิลบความเห็นผิดออกแต่ก่อนเราถือตามสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติก็มีคือเก่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ถ้าเป็นปรมัตถ์บัญญัติแล้วเถอะเป็นปรมัตถธรรมไม่มีเป็นธรรมชาติเข้าใจไหมเป็นธรรมชาติด้วยกันหมดอยู่ก้อนธาตุก้อนธรรมเรียกว่าก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมธรรมที่ไม่มีเจ้าของนะก่อนนี้แต่เราถือตามสมมุตินี่แหละเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอายตนะภายนอกภายในมากระทบกันเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่านามเกิดนามสี่เกิดขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เลยมาถือเอาตามสมมติบัญญัติว่าเราเห็นรูปใช่ไหมล่ะเราได้ยินเสียงเราได้กลิ่นเราได้รสจึงเกิดกำหนัดยินดียินร้ายขึ้นมาเกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองขึ้นมาจึงเกิดความโลภความโกรธเมื่อเกิดความโลภโลภไม่ได้โกรธก็นี่แหละทุกข์เข้าใจไหมล่ะนี่แหละทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกข์ปัจจุบันนี่นะเนี่ยขันห้ามันเกิดพอนึกออกไหมล่ะทุกข์ทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่ขันห้าอยู่ขันห้าลงมาอยู่นามสี่ลงมาอยู่ใจดวงเดียวใจถ้าใจเป็นอวิชชาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไปยึดไปหลงเอาขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อขันห้าเกิดดับหรือขันห้าทำงานก็จึงไปอุปทานเอาขันห้าว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์ถ้าไปยินดีพอใจเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นก็เกิดความกำหนัดคือสุขเวทนาก็ว่าราคะก็เกิดใช่ไหมล่ะอันเดียวกันพ่อเข้าใจไหมนี่แหละสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันเป็นของคู่กันพอนึกออกไหมถ้าบุคคลใดยังมาเห็นกายกับใจคือขันธ์ห้านี่แหละเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเหลียวนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิฮะนี่มันไม่ไกลเลยสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิต่อเมื่อบุคคลใดมาเห็นว่ากายหรือขันธ์ห้า
ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่นี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิมิจฉาฉาทิฏฐิไหมพอเข้าใจนิดหน่อยไหมหลังเอ้าอันนี้ถ้าคนไหนละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลพัทปรมาสได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันนี่สัมมาทิฏฐิขั้นต้นเข้าใจไหมละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลพัทปรมาสได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์สุดท้ายนะสัมมาทิฏฐินี่ทุกข์มันเกิดอย่างนี้นี่เห็นทุกข์เพราะขันธ์ 5เกิดดับขันธ์ 5เนี่ยมันเกิดเองดับเองมันทุกข์ของมันเองอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรแต่ใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจไหมที่ไหนจึงไปอุปทานไปยึดว่าขันธ์ 5เป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจึงเมื่อขันธ์ 5เกิดดับก็เลยเกิดยินดียินร้ายเกิดรักเกิดชังขึ้นมานี่นะจึงเกิดราคะราคะเกิดตัณหาความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาพอนึกออกไหมล่ะละสักกายทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นนะนี่แหละคือทุกข์ทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่ขันธ์ 5ขันธ์ 5เกิดแล้วก็ดับถ้าใครสำคัญตนหลงว่าขันธ์ 5เป็นเราเป็นขันธ์ 5ก็ไปอุปทานขันธ์ 5ก็คือทุกข์เข้าใจไหมล่ะนี่แหละทุกข์สมุทัยทีนี้เข้าใจทุกข์ไหมทุกข์คือขันธ์ 5เกิดดับถ้าใครไปอุปทานขันธ์ 5ว่าหลงว่าขันธ์ 5เป็นมิจฉาทิฏฐิหลงว่าขันธ์ 5เป็นเราเป็นตัวตนของเราก็ไปอุปทานขันธ์ 5ก็เกิดทุกข์เข้าใจไหมที่แน่นี่แหละทุกข์ในอริยสัจ4ทุกข์ในปัจจุบันนี่นะเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นขันธ์ 5เมื่อบุคคลใดมาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นว่าขันธ์ 5ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันธ์ 5มันทำงานอยู่ตาเห็นรูปมันก็ทำงานหูได้ยินเสียงก็ทำงานอยู่ตลอดวันไม่มีใครไปยึดไปถือเอาก็เรียกว่าอย่างไรฮะเรียกว่านิโรธดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ที่ว่าสมุทัยที่นี่สมุทัยสมุรากศัพท์เดิมมาจากคำว่าสมมุตินะพากันจำเอาให้ดีนะรากศัพท์เดิมเขาองค์ว่าสมุนี่มาจากสมมุติทำไมจึงเรียกว่าสมมุติมันกว้างมากเหมือนทะเลมหาสมุทรเข้าใจไหมจึงไปตั้งว่าสมุทรคือสมมุติรากศัพท์เดิมมาอย่างนี้นะสมุทรไทยแปลว่าใจไปอุปทานเอาไปยึดไปถือเอาสมมุติเรียกว่าสมุทัยได้ไหมฮะนี่ใกล้ๆนี่นะสมุทัยไม่ใช่สมุติทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่กายกับใจนี่ดินน้ำลมไฟสมมุติออกจากกายผมขนเล็บฟันสมมุติออกจากกายตาหูจมูกลิ้นสมมุติออกจากกายอาการ32ก็สมมุติออกจากกายเนี่ยสมมุติทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจเหลือขันธ์ 5พูดง่ายๆใจหลงขันธ์ 5ใจหลงขันธ์ 5ใจอวิชชาใจโง่ใจหลงใจรู้ไม่จริงจึงไปยึดถือเอาขันธ์ 5เรียกว่าสมุทัยเข้าใจไหมไทยแปลว่าใจไปยึดเอาถือเอาสมมุติคืออะไรสมมุติทั้งหลายคือขันธ์ 5ใช่ไหมใจไปหลงขันธ์ 5เลยไปยึดเอาขันธ์ 5ว่าเป็นเราเป็นของเรา
ก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดทุกข์พอไปยึดเอาอย่างนี้เมื่อตาเห็นรูปก็คิดว่าเราเห็นทันทีใช่ไหมล่ะเพราะว่าไปหลงว่าไปยึดว่าขันห้าเป็นเราเป็นของของเราเพราะขันห้าทำงานก็ว่าเราทำงานเราเห็นเราได้ยินก็เกิดกำหนัดขัดเคืองยินดียินร้ายเกิดรักเกิดชังขึ้นมาเกิดราคะตัณหาขึ้นมาสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ถ้าใครรู้ว่าขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดมันดับวันละร้อยครั้งพันครั้งไม่ไปยึดไปถือเอาจะเกิดความรักความชังขึ้นมาไหมฮะฮะอันนี้แหละก็ดับทุกข์ได้เรียกว่านิโรธเท่านั้นมันไม่อยู่ไกลหรอกนิโรธสมุทัยคือใจไปยึดเอาสมมุติสมมุติทั้งหลายคืออะไรฮะคือสมมุติทั้งหลายย่อลงมาเหลืออยู่ขันธ์5ใจไปอุปทานขันธ์5นั่นแหละคือทุกข์เรียกว่าสมุเหตุเกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยเข้าใจไหมล่ะที่เนี่ยเมื่อใจรู้ว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เรียกว่าดับทุกข์ได้ขันห้ามันจะเกิดทำงานวันละร้อยครั้งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงทวารใดทวารหนึ่งอยู่ก็ไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดไปถือเอาก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คือนิโรธปัญญาที่มารู้เท่าเอาทันนี่ได้มาจากมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิพอนึกออกไหมสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิในที่เราไปท่องเอาในมรรค8นะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้ก็แยกออกเป็น2 อย่างเหมือนกันนะเคยได้ยินไหมล่ะฮะสัมมาทิฏฐิโลกิยะไม่มีแต่โลกุตระนะสัมมาทิฏฐิโลกิยะเคยได้ยินไหมข้างหลังได้ยินไหมนะสัมมาทิฏฐิโลกิยะคือยังไงคือสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะอยู่ที่มีกิเลสอยู่นะแต่เป็นสัมมาทิฏฐิทางบุญไม่ใช่ทางบาปเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกิยะอำนวยผลอำนวยวิบากผลให้กับขันห้าอันนี้ทำบุญให้ทานเข้าไปเท่าไหร่ยังมีความเห็นว่าขันห้าเป็นเราอยู่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเท่าไหร่ก็ตามยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่เป็นฝ่ายบุญนะยังอำนวยผลให้ขันห้าทำให้ขันห้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกิยะหรือสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะอยู่เข้าใจไหมล่ะอันที่สองสัมมาทิฏฐิโลกุตระสัมมาทิฏฐิโลกุตระคือสัมมาทิฏฐิที่เหนือโลกนี่ขึ้นไปเหนือขันห้าขึ้นไปเห็นละความเห็นผิดได้แล้วว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาจะหลุดพ้นจากขันห้าเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอริยะสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะก็เรียกนะคือสัมมาทิฏฐิทางโลกิยะยังเป็นอำนวยผลให้กับขันห้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นบุญเป็นกุศลทำบุญให้ทานรักษาศีลก็ให้ขันห้าขันห้าจึงได้บุญได้กุศลกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกสัมมาทิฏฐิที่เป็นไม่มีอาสวะหรืออริยะนั่นโลกุตระนั่นนะสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยมรรคมีปัญญินทรีย์
โพชฌงค์โคนั่นนะเป็นหลักสัมมาทิฏฐิอริยะอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกุตตระอันนี้ก็พูดเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นมาให้เราท่านทั้งหลายไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราหมดเห็นว่าบุญมีบาปมีก็อยู่นี่เห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนก็อยู่นี่หลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนก็หลงทีนี้นะสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะจะพูดสัมมาทิฏฐิอันสุดท้ายสัมมาทิฏฐิสุดท้ายสัมมาทิฏฐิอันสุดท้ายก็คือสัมมาความรู้ปัญญาความปัญญาความรู้ความเห็นอันสุดท้ายนะก็ต้องมารู้จักอาสวะเพราะเรามาภาวนาเพื่อจะให้สิ้นอาสวะกิเลสใช่ไหมความเห็นต้องมารู้จักอันสุดท้ายให้รู้จักอาสวะอาสวะคืออะไรสุดท้ายแล้วนะเนี่ยนะอาสวะคือกิเลสใช่ไหมเราต้องบอกสี่อย่างซะก่อนหนึ่งต้องรู้จักอาสวะสองเหตุเกิดอาสวะสามความดับอาสวะสี่ปัญญาที่นำมาดับอาสวะเรียกว่าอริยสัจสี่อันสุดท้ายนะที่เราจะพ้นจากโลกนี้ไปอาสวะคืออะไรต้องมาแปลซะก่อนเห็นต้องรู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะวิธีแนวทางเพื่อปฏิบัติดับอาสวะสี่อย่างนี่แหละเรียกว่าอริยสัจสี่ขั้นสุดท้ายนะพอจำได้ไหมรู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะแนวทางปฏิบัติเพื่อดับอาสวะนี่แหละยอดของมัน อาสวะรู้จักอาสวะอาสวะคืออะไรทีนี้เอาตอบได้ไหมคืออะไรอาสวะอาสวะคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเราอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมดักมุดองนอนอยู่ดองอยู่ในจิตสันดานเขาเรียกว่าอาสวะท่านเรียกว่าอาสวะอาสวะนี่มีอยู่อาสวะจะมีอันหนึ่งนะคู่กับอาสวะที่ท่านเรียกอยู่อนุสัยเคยได้ยินไหมอนุสัยอนุสัยสามอนุสัยก็คือกิเลสเหมือนกันที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของเราคู่กันกับอาสวะเรียกอาสวะก็ถูกอนุสัยเรียกอนุสัยก็ถูกอาสวะเพราะว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวกันรู้จักอาสวะเนี่ยอาสวะคือกิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเราจำได้แล้วนะมีอยู่สามอย่างหนึ่งกามาสวะสองภวาสวะสามอวิชชาสวะสุดท้ายกิเลสสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายรู้จักอาสวะจำได้ไหมกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะคู่กับอนุสัยสามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยเรียกใช้แทนกันได้สุตตวหารวหารของพระสูตรก็พูดไปอธิบายพอให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจนะเ
พูดแง่นี้ไม่เข้าใจพูดเรื่องราคาก็คงจะเข้าใจนี่มันมีสามอย่างเท่ากันนะเหตุเกิดอาสวะเพราะอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดง่ายไหมพี่นะ อวิชชาคืออะไรคือมิจฉาทิฏฐิคือความหลงผิดความรู้ไม่จริงหลงว่าขันห้านี่แหละเนี่ยไม่ไปหลงที่อื่นหรอกว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยเนี่ยมันไม่อยู่ที่อื่นนะเมื่อตายเห็นรูปจึงเกิดลาความยินดีพอใจขึ้นมานี่เขาเรียกว่าลาคานุสัยตามนอนเข้าใจไหมล่ะเมื่อหูได้ยินเสียงเขาว่ากล่าวนินทาว่ากล่าวสาปแช่งเกิดอนิจจารมคือทุกขเวทนาไม่ยินดีพอใจก็ปฏิฆานุสัยตามนอนเมื่อไม่รู้ไม่เท่าขันห้าหลงว่าขันห้ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่นั่นก็เรียกว่าอวิชชานุสัยตามนอนง่ายไหมพอก็ง่ายเข้ามาไหมทีนึงฮะมันไม่อยู่ไกลหรอก นี่แหละสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายต้องมารู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะวิธีดับวิธีดับอาสวะก็มรรค8กิเลสอย่างละเอียดเอาพอเข้าใจไหมสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายก็มารู้จักอริยสัจ4คือมารู้จัก1รู้จักอาสวะ2เหตุเกิดอาสวะ3ความดับอาสวะ4แนวทางเพื่อปฏิบัติดับอาสวะนี่แหละสัมมาทิฏฐิคือความเห็น4อย่างนี่รู้อริยสัจ4นี่4อย่างนี่คือสัจจะคือความจริงถ้าเราได้ทำ4อย่างมาประกอบเอาไว้แล้วแล้วก็ดับอาสวะกิเลสที่ท่านว่ากามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะคงพอเข้าใจนะกามาสวะเกิดจากตาอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นพอรู้ขึ้นถ้าก็มีอารมณ์สองเกิดจิตเสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาวิญญาณรู้ขึ้นอายตนะภายนอกภายในกระทบกันที่แรกนะวิญญาณตารู้วิญญาณทั้ง6นั่นน่ะมารู้ขึ้นก็เรียกว่านามขันธ์5เกิดถ้าใครเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มายึดถือเอาก็เกิดกามราคะคือยินดีพอใจในกามทั้ง5ขึ้นมาก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนหรือกามราคะหรือว่านี่แหละอนุสัย3หรือไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอาสวะ3ก็นี่แหละกามมาสวะก็คู่กันกับราคานุสัยปฏิฆาสวะหรือภวาสวะหรือราคานุสัยก็เป็นคู่กันอวิชชานุสัยก็เป็นคู่กันแสดงว่าเราดับอันนี้ได้ก็สิ้นอาสวะกิเลสดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้สิ้นอาสวะกิเลสถ้าสิ้นอาสวะกิเลสแล้วจะไปไหนล่ะทีนี้ฮะไปเป็นอะไรไปเป็นธรรมชาติฉะนั้นเวลาเราเข้าใจว่าอันนี้เราเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ดับโลกดับกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะคืนรูปธรรมนามธรรมไม่ต้องมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเข้าใจมั้ยล่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องมันเป็นธรรมชาติเราก็คืนธรรมชาติให้โลกเขาเสียคืนดินน้ำลมไฟให้ธรรมชาติเขาไปคืนวิญญาณให้ธรรมชาติไป
เราก็จิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะแต่กามมันมีขั้นละเอียดมีถ้าขั้นละเอียดมีขั้นหยาบก็ต้องมีใช่ไหมขั้นหยาบมีขั้นกลางมีมรรคแปดนี่เป็นเครื่องปราบกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่กิเลสขั้นหยาบคือโลภโกรธหลงมันจะเกิดจากทวารไปละเมิดทางทวารทั้งสามทวารทั้งสามรู้ไหมล่ะทวารทั้งสามฮะนึกออกไหมกายทวารวจีทวารมโนทวารบาปอกุศลทั้งหลายจะไปล่วงละเมิดด้วยทวารทั้งสามนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบท่านให้เอาศีลปราบศีลปราบกิเลสอย่างหยาบอันได้แก่โลภโกรธหลงออกจากจิตจากใจสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางได้แก่นิวรณ์ธรรมห้าออกจากจิตจากใจปัญญาปราบกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่อุปธิตัวอุปธิที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานเรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดออกเราก็จิตของเราก็สว่างไสวผ่องใสเป็นธรรมชาติเสวยวิมุตติสุขอยู่ชั่วกาลนานให้พากันจำเอาไว้เด้อที่นี่หน้าที่ของชาวพุทธที่ว่าพูดต่ออีกนิดหน่อยหน้าที่ของชาวพุทธต้องหนึ่งให้ทานสองรักษาศีลสามภาวนาทานก็คือจาคะความตนีแน่วแน่นออกจากจิตจากใจศีลก็คือรักษาศีลห้ากุศลกรรมบท10ได้ภาวนาก็ทำได้2อย่างภาวนาแปลว่า1ทำจิตให้สงบ2ทำจิตให้เกิดปัญญาทานศีลภาวนานี่แหละคือทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานหรือเรียกว่ามรรค8เหมือนกันนะเนี่ยนะเราถ้ามีทานอย่างเดียวศีลคือกายของเราไม่บริบูรณ์มีเสบียงทานเปรียบเสมือนทับเสบียงนะคนจะเดินทางยาวคราวไกลต้องมีเสบียงไม่มีเสบียงไปไม่ได้กายดีอยู่ศีลคือกายของเราภาวนาคือปัญญาคือตาถ้ากายไม่ดีมีเสบียงอยู่ก็ไปไม่ได้มีเสบียงอยู่กายดีอยู่กินอาหารได้อยู่แต่ปัญญาไม่มีไม่รู้จักทางไปก็ไม่ถึงพระนิพพานฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องทำทานศีลภาวนาประกอบกันเรียกว่าปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์กันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ไม่ถึงพระนิพพานทานศีลภาวนาถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระก็พระคุณเจ้าพระคุณท่านทั้งหลายก็ศีลสมาธิปัญญาคือทางเข้าสู่พระนิพพานหน้าที่ของชาวพุทธก็มีทานศีลภาวนาเท่านี้ทางดำเนินเดินออกจากทุกข์เข้าสู่พระนิพพานได้ยินว่าจะพานั่งสงบสติอารมณ์สัก10นาทีใช่ไหมเอาอย่างนั้นก็ทำเลยเวลามันไล่เราแล้วได้ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนี้เอานั่งขัดสมาธิจะพานำบอกวิธีภาวนาสักหน่อยนั่งยังไงก็ได้หรอกย้อนขาก็ได้ท่านไม่นั่งตามสบายนะข้อสำคัญคือให้จิตสงบเท่านั้นที่จริงหลักมันก็คือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงๆไม่ก้มไม่เงย
ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาตั้งตัวตรงๆดำรงจิตให้มั่นแล้วก็นำเอาอาณาปานสติเป็นคำบริกรรมคำภาวนานะอาณาปานสติอาณาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าระลึกรู้เอาสติมาระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็เรียกว่าภาวนาไม่ได้ทำยากอะไรแต่ก่อนเราไปหายใจทิ้งอยู่หายใจทิ้งอยู่ไม่ได้มีสติจับอารมณ์หายใจนะถ้าจับอารมณ์หายใจเห็นลมเข้าลมออกไม่สงบก็ตามอย่าไปคาดไปหมายถ้าเห็นลมเข้าลมออกก็แสดงว่าเราเกิดปัญญาเห็นเกิดเห็นดับลมเข้าก็เรียกว่าเกิดลมออกก็เห็นว่าดับก็ได้วิปัสสนาง่ายๆแค่นี้นะแต่ต้องให้เห็นอยู่นั่นนะเข้าออกเข้าออกเข้าออกก็เห็นอนิจจังเห็นไตรลักษณ์ญาณในลมหายใจเห็นไตรลักษณ์ญาณในขันธ์5ว่าขันธ์5เกิดแล้วก็ดับหรือลมหายใจเกิดแล้วก็ดับเห็นไตรลักษณ์ญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าดูไปดูมาจิตไม่วางจากลมหายใจไม่วางจากลมหายใจไปไหนรู้อยู่ที่ลมเข้าออกเข้าออกอยู่จมลมหายใจเบาลงเบาลงท่านเรียกว่ากายละหุลมหายใจเบาลงกายละหุลมหายใจระงับดับลงก็เรียกว่ากายระงับเพราะเราก็จะเห็นตัวพุทโธคือผู้รู้ปรากฏขึ้นตัวรู้ตัวนี้แหละเรียกว่ายินญาณวิญญาณที่ลงมาอาศัยอยู่ในตัวของเรานี่นะมันจะแยกตัวออกไปเป็นเอกเทศเป็นเอกาทิพโวแยกออกเป็นหนึ่งเดียวล็อกตัวอยู่รู้เฉยก็แสดงว่าเราได้สมถะหรือเราได้เกโตวิมุตติจิตดับขันธ์5หลุดพ้นจากขันธ์5ชั่วสมาธิข่มไว้เราจะเห็นว่าจิตว่างสว่างไสวผ่องใสเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นมีแต่รู้เฉยท่านเรียกว่าวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์5เรียกว่าเจโตวิมุตติหรือเรียกว่าวิคัมภนวิมุตติหลุดพ้นชั่วฌานสะกดไว้จิตสะกดไว้ก็เรียกว่าได้สมถะขึ้นมาเราก็จะได้เห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเห็นจิตเป็นผู้รู้เป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในได้สรณะที่พึ่งอันประเสริฐเกิดมาไม่เสียชาติเกิดถ้าผู้ใดยังไม่เห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเห็นจิตแท้เจเดิมไม่มีสรณะที่พึ่งไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งของตนก็ทำใจให้สงบเป็นพุทโธธัมโมเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของใจได้ผู้นี้ก็ได้สรณะที่พึ่งอันประเสริฐเกิดมาไม่เสียชาติเกิดนะไม่ใช่บุรุษไม่ใช่สตรีผู้เปล่าประโยชน์เกิดมาไม่เสียไม่มีประโยชน์แต่ก่อนพอมาเห็นพุทธธรรมสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งนะพึ่งได้ยังไงจิตเป็นผู้รู้ตายไม่เป็นเป็นธรรมชาติท่านเรียกว่าอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมทำที่ตายไม่เป็นเราก็เอาจิตของเราเมื่อใจจะขาดธาตุจะแตกก็เอาจิตของเราไปอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนี่เองกำจัดภัยได้จริงจิตของเราก็จะเสวยสุขอุปโอปปาติกาขึ้นไปสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมหรือถ้าไปเห็นอยู่สุญญตาเอาจิตอยู่สุญญตาให้ได้ว่างเปล่าเป็นธรรมชาติเข้าสู่พระนิพพานไปเลยนะอันนี้เรียกว่าสมถะเมื่อจิต
เข้าสมาธิอิ่มตัวแล้วมันจะถอยออกมาเองเหมือนกับเรารับประทานอาหารหรือกินน้ำนี่แหละกินอิ่มมันออกมาเองจิตจะถอนออกมาเมื่อจิตถอนออกมาเราก็เอาจิตไปพิจารณาดูกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงนะให้เห็นแต่ก่อนเราเห็นว่ากายของเรานี่แหละมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นแล้วก็มาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้จิตเราดูน้ำยอกเอาน้ำบ่งจิตหลงเอาจิตแก้เอาจิตแก้จิตสอนจิตอบรมจิตจนจิตเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่นะใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะเห็นขันธ์ห้ารูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่นี้ถ้าใครไปกำหนัดขัดเครื่องในขันธ์ห้าก็เรียกว่าได้คนใดบุคคลใดยังมีกำหนัดขัดเครื่องในโลกในอารมณ์ในขันธ์ห้าจิตของเราก็เป็นโลกิยะจิตถ้าจิตอันใดรู้เท่าเอาทันขันธ์ห้าว่าไม่มีสัตว์บุคคลไม่กำหนัดไม่ขัดเครื่องไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละในโลกในอารมณ์ในขันธ์ห้าจิตนั่นก็จะเป็นโลกุตตรจิตคือพระนิพพานเป็นอารมณ์พระนิพพานเอานี่แหละอาณาปานสติบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าสิ้นอาสวะนี่อาสวะนี่กิเลสในทิฏฐธรรมนี้หรือในชาตินี้เนี่ยร่างได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ